This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. โรคจากการทำงานมันจะไม่เหมือนกับโรคอื่นๆนะคะคือการทำงานเนี่ยมันจะทำงานแล้วมีการสัมผัสความเสี่ยงด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพเสียงแสงความร้อนนะคะด้านสารเคมีชนิดต่างๆหรือว่าเชื้อโรคต่างๆการมีท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมหรือมีความเครียดมันก็จะสะสมความเสี่ยงเนี้ยไปเรื่อยๆจนถึงระยะเวลานึงอะค่ะก็จะทำให้เกิดอาการเนี่ยได้ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงถึงโรคมะเร็งเลยอะค่ะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะสำหรับวันนี้เรามาพบกันค่ะคุยกันถึงเรื่องของโรคจากการประกอบอาชีพนะคะมันมีอะไรบ้างแล้วมันส่งผลกระทบกับสุขภาพร่างกายของเราอย่างไรจากการประกอบอาชีพตรงนี้คุยกับแพทย์หญิงชีวรัตน์ปราสารค่ะแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอคะวันนี้คุยกันเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพที่มันจะนำไปสู่ของโรคอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก็คือเราอาจจะทำจนคุ้นเคยอาจจะไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันจะส่งผลต่อสุขภาพถ้าเกิดทำไประยะเวลานานๆแต่ก่อนอื่นทำความเข้าใจกันก่อนว่าโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพเนี่ยนิยามความหมายของเขาจริงๆคืออะไรคะค่ะโรคจากการประกอบอาชีพหรือว่าโรคจากการทำงานนะคะมันก็คือโรคที่มีสาเหตุอันมาจากงานที่เราทำอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นโรคจากพิษสารตะกั่วก็เกิดจากการที่คนเราเนี่ยทำงานสัมผัสสารตะกั่วนะคะในงานทุกวันทุกวันจนเกิดเป็นโรคอะค่ะก็คืองานเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดตัวโรคนั้นนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่เรียกว่า work related disease ก็คืองานเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดตัวโรคค่ะยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นโรคหอบหืดอยู่ค่ะแล้วไปทำงานที่สัมผัสฝุ่นตัวนี้ก็งานจะเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เขาเกิดโรคมากขึ้นหรืออย่างอาการปวดกล้ามเนื้อค่ะอาจจะเกิดจากการทำงานนั่งนานรวมกับสาเหตุอื่นๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะเช่นการยกของการทำงานบ้านคือมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะคะก็จะเรียกว่า work related disease ค่ะซึ่งแสดงว่าถ้าในสองคำนิยามตรงนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันของการที่เกิดโรคหรือเป็นอยู่แล้วแสดงว่าถ้าอย่างในแง่ของการที่ทำงานไปแล้วก็มันจะทำให้เกิดโรคเนี่ยมันจะต้องมีสัญญาณเรียกว่าอาการมาก่อนที่จะนำพาไปสู่ของการเป็นโรคแบบนั้นด้วยไหมคะใช่ค่ะก็โรคจากการทำงานมันจะไม่เหมือนกับโรคอื่นๆนะคะคือการทำงานเนี่ยมันจะทำงานแล้วมีการสัมผัสความเสี่ยงด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเช่นกายภาพเสียงแสงความร้อนนะคะด้านสารเคมีชนิดต่างๆหรือว่าเชื้อโรคต่างๆการมีท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมหรือมีความเครียดมันก็จะสะสมความเสี่ยงเนี้ยไปเรื่อยๆจนถึงระยะเวลานึงอะค่ะก็จะทำให้เกิดอาการซึ่งระยะเวลาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานความเสี่ยงสภาพแวดล้อมในงานเพราะฉะนั้นคือระยะเวลานานเลยกว่าจะเกิดอาการก็จะเริ่มต้นตั้งแต่อาการเล็กน้อยเช่นระคายเคืองนะคะหรือว่าอาการเหนื่อยกว่าปกติหรืออาการในระบบต่างๆในระยะเริ่มต้นและถ้ารุนแรงที่สุดถ้าสารนั้นเนี่ยมันเป็นสารก่อมะเร็งยกตัวอย่างเช่นแร่ใยหินแร่ใยหินนะคะจะอยู่ในพวกผ้าเบรกอุตสาหกรรมที่ทำฉนวนกันความร้อนถ้าคนงานเนี่ยสัมผัสสารเหล่านี้ไปในระยะเวลานึง10-20ปีส่วนใหญ่จะ 20-30 ปีขึ้นไปอะค่ะก็จะเกิดเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาเนี่ยค่ะมันได้ตั้งแต่อาการเนี่ยได้ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงถึงโรคมะเร็งเลยอะค่ะทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงจากการสัมผัสความเสี่ยงในงานนะคะซึ่งบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นกับบางคนก็ได้ใช่ค่ะที่อาจจะส่งผลเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงนำไปสู่การเป็นโรคที่อาจจะแบบน่ากังวลอย่างมะเร็งอะไรแบบนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะแบบไม่เป็นอะไรเลยอาจจะแค่ปวดเมื่อยนิดๆหน่อยๆก็เป็นไปได้ก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละคนใช่ไหมคะกับสิ่งที่เป็นสารหรืออะไรที่อยู่ในสถานที่ทำงานนั้น
กับร่างกายของเราแบบนั้นถูกไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าโรคจากการทำงานเนี่ยเราจะดูที่กระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอนที่เขาทำตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมีการสัมผัสความเสี่ยงอะไรบ้างค่ะเออจริงๆต้องบอกว่าเราไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่าให้ความรู้กับใครหลายๆคนที่ทำงานในลักษณะที่เป็นงานประจำหรือสิ่งที่เราต้องไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นเป็นระยะเวลานานๆอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้หลายคนอาจจะไม่รู้จักแล้วก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันอาจจะนำไปสู่อาการและนำไปสู่โรคอะไรได้บ้างก็เลยไม่ทันได้ระวังจนตอนนี้เราเริ่มมาเข้าใจรู้จักคำว่าออฟฟิศซินโดรมที่แบบค่อนข้างจะมากใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างมนุษย์เงินเดือนมนุษย์ออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่กับหน้าจอคอมเยอะๆนั่งผิดท่าผิดทางเราเพิ่งมารู้แต่จริงๆเราอาจจะเหมือนให้ข้อมูลหรือให้ความรู้กับคนที่ทำงานในระบบอย่างเงี้ยน้อยไปหรือเปล่าคะก่อนหน้านี้ก็ อาจจะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวจนลืมนึกถึงไปเพราะว่างานมันเป็นสิ่งที่เราทำทุกวันมันต้องทำแล้วใช่ต้องทำอะค่ะใช่จนเราลืมไปว่าไอเนี้ยที่เราเจออยู่มันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพค่ะโรคออฟฟิศซินโดรมก็เป็นโรคที่จากการทำงานเหมือนกันนะคะเป็นเกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงก็คือเรื่องของท่าทางการนั่งหรือว่าสถานีงานที่ไม่เหมาะสมตามหลักเออร์โกโนมิกหรือตามหลักกายศาสตร์นะคะยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะทุกคนลองสังเกตดูว่าที่เรามองอยู่เนี่ยเราก้มเยอะเกินไปไหมจออยู่ระดับสายตาไหมนั่งเนี่ยเก้าอี้พิงพนักหรือเปล่าเท้าแตะพื้นไหมค่ะเพราะว่าถ้าเรานั่งเท้าไม่แตะพื้นตามหลักหรือว่าหลังไม่พิงพนักตามหลักประมาณ90องศาหรือว่าประมาณ100องศาเนี่ยมันก็ทำให้เราปวดเมื่อยได้ถ้าเรานั่งแบบท่าที่ผิดท่าตลอด8ชั่วโมงเนี่ยค่ะจะทำให้มีอาการปวดคอบ่าไหลแล้วก็การทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานค่ะจะทำให้มีอาการตาแห้งได้ค่ะก็ต้องมีการพักสายตามองต้นไม้สีเขียวหรือมองวิวภายนอกหรือว่าเปลี่ยนอิริยาบถมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อระหว่างทำงานก็จะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของการอยู่ท่าทางที่ไม่เหมาะสมนานๆได้ค่ะหลักการก็คือปรับสถานีงานให้เหมาะสมตามหลักท่าทางการทำงานที่ถูกต้องหรือว่าเออร์โกโนมิกที่ทุกคนก็อาจจะคุ้นเคยกันกับเก้าอี้เออร์โกโนมิกเมาส์เออร์โกโนมิกเนี่ยค่ะหรือว่าท่าทางการนั่งการยืนเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราอาจจะพอเราทำงานไปเพลินอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่ามันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าพอถึงระยะเวลานึงพอมันเป็นแล้วเนี่ยมันจะหายยากมากเลยเริ่มมีการปวดเรื้อรังหรือบางคนเป็นรุนแรงก็อาจจะเป็นถึงหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทหรือว่ามีอาการหมอนรองคอกดทับเส้นประสาทมีอาการชาแขนหรือปวดเรื้อรังเนี่ยค่ะค่ะซึ่งอันนี้แหละคือเชื่อว่าหลายคนเป็นเอาตัวเองก็ยังเป็น จะไม่เป็นก็ต่อเมื่อเราไม่ได้เข้าทำงาน อันนี้สังเกตง่ายๆเลยนะคะแต่บางคนก็ต้องอยู่อย่างนั้นน่ะซ้ำๆไงคุณหมอคือมันเปลี่ยนไม่ได้ยังแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเห็นหลายๆบริษัทนะคะที่เขามีการปรับเปลี่ยนยิ่งๆในเมืองนอกเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นคือให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานให้เขาอะไรอย่างนี้เนาะไม่ได้แบบว่าให้ความสำคัญกับตัวชิ้นงานที่ออกมาเพื่อบริษัทแต่อันนี้ให้กับความสำคัญกับคนเพราะว่ารูปแบบเปลี่ยนไปถึงแม้จะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมที่เคยเห็นนะคะดูจากสารคดีนี่แหละเขาก็จะมีแบบเปลี่ยนรองเท้าให้กับพนักงานให้เหมาะสมกับการที่จะต้องเดินบนพื้นต่างๆในโรงงานของเขาหรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนการเดินนั่งทำงานหรืออะไรเงี้ยคือเป็นโต๊ะที่ไม่ตายตัวละใช่ไหมคะสามารถจะเดินได้ค่ะก็ถ้าอย่างในโรงงานมันจะมีความเฉพาะไปอีกนะคะในโรงงานก็จะมีอุตสาหกรรมหลายประเภทแล้วก็ถ้าจะเห็นเนี่ยส่วนใหญ่พนักงานเขาจะยืนทำงานแล้วก็เดินเป็นหลักนะคะถ้าโรงงานที่มีการยืนหรือว่าเดินเนี่ยเขาก็จะมีการออกแบบสถานีงานให้เหมาะสมอย่างเช่นโต๊ะที่ยืนทำงานก็จะมีการเอียงประมาณ45องศาให้คนเนี่ยหยิบของได้ง่ายขึ้นหรือว่ามีการดีไซน์รายการผลิตให้พนักงานเนี่ยสามารถทำงานได้มีความแบบง่ายขึ้นไม่ต้องก้มไม่ต้องเอื้อมหยิบมากแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีค่ะมาช่วยในการเคลื่อนย้ายของไม่ต้องใช้แรงคนเป็นหลักเนี่ยค่ะรวมถึงรองเท้าค่ะ
ถ้าโรงงานเนี่ยเขาจะใช้รองเท้าเซฟตี้เป็นป้องกันอุบัติเหตุจะหัวจะแข็งหน่อยเป็นเหล็กอะค่ะก็จะมีความหนักแต่ว่าโรงงานเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีดีไซน์น้ำหนักค่ะให้มันเบาให้คนเนี่ยทำงานเดินสะดวกง่ายขึ้นแล้วก็มีความเหมาะกับรูปเท้าค่ะให้ซัพพอร์ตแรงกระแทกหรือว่าน้ำหนักตัวได้ก็จะลดอาการบาดเจ็บได้ค่ะรวมถึงเก้าอี้โต๊ะเนี่ยก็จะมีการดีไซน์ให้สามารถปรับระดับได้ตามความสูงของแต่ละคนซึ่งตอนนี้ออฟฟิศก็นำมาใช้ละเก้าอี้ปรับระดับได้โต๊ะเดี๋ยวนี้จะเห็นโต๊ะที่ปรับระดับได้เยอะขายเยอะเลยนะคะใช่ใช่หรือว่าถ้าเกิดเราพอจะสามารถเปลี่ยนเองได้ก็เปลี่ยนเองก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปตามห้างนี่แบบโอ้โหไปลองนั่งแล้วมันแบบสบายสบายอยากจะเปลี่ยน แต่ก็บางที่ก็เปลี่ยนไม่ได้จริงๆนะอันนี้ก็เข้าใจนะแต่ไม่เป็นไรแต่ก็ให้รู้กันไว้ว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะคุณหมอเนาะว่าในการทำงานเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกตั้งแต่ต้นว่าเราทำงานไปนานๆด้วยความเคยชินด้วยความที่เราก็รู้สึกว่ามันต้องทำงานเพราะมันคือการเลี้ยงชีพของเราเนี่ยจนเราอาจจะไม่ได้นึกถึงว่ามันจะนำไปสู่การเกิดโรคอะไรได้บ้างนี่คุณหมอคะถ้าอย่างเงี้ยในการทำงานแต่ละอย่างจริงมันมีอาชีพหลากหลายเนาะในแต่ละอาชีพหรืออะไรเงี้ยให้คุณหมอยกตัวอย่างคร่าวๆก็ได้นะคะว่าทางการทำงานอย่างเงี้ยที่เป็นระยะเวลานานๆเช่นคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมบางอย่างที่ต้องยืนนานๆบางคนต้องนั่งนานๆอย่างถ้าเป็นงานเกี่ยวกับทอผ้าหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมคะต้องนั่งอย่างเงี้ยมันจะส่งผลอะไรกับสุขภาพร่างกายของเราได้บ้างถ้าเป็นระยะเวลานานๆแบบนี้ค่ะก็ถ้าที่เจอเยอะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นโรคปวดหลังส่วนล่างแล้วก็อาการบางคนเนี่ยรุนแรงถึงหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการปวดหลังแล้วก็ชาร้าวลงขาะนะคะอันนี้รุนแรงเกิดจากอะไรเกิดจากการที่มีการก้มยกของและบิดเอี้ยวตัวซ้ำๆเป็นระยะเวลานานทำให้มีการกดทับเส้นประสาทบริเวณหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทตรงส่วนหลังค่ะทำให้มีอาการแบบปวดแล้วก็ชาร้าวลงขาถ้าเป็นเยอะเนี่ยก็จะต้องรับการผ่าตัดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมีการแนะนำนะคะให้มีการยกเคลื่อนย้ายให้ถูกต้องไม่ก้มยกนะคะมีการนั่งยองยกของหรือมีการปรับสถานีงานให้มันเหมาะสมสูงขึ้นนิดนึงให้คนไม่ต้องก้มอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหรือว่าการทำงานซ้ำๆใช้อุปกรณ์เครื่องมือสกรูน็อตหรือว่าช่างตัดเสื้อผ้าตัดผมเนี่ยค่ะมีการใช้ข้อมือซ้ำๆก็จะเป็นโรคที่เรียกว่าคาร์ปอลทันเนลซินโดรมหรือพังผืดกดทับเส้นประสาทบริเวณมือทำให้มีอาการชาแล้วก็ปวดบริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางขาบางคนเป็นเยอะก็จะมีอาการอ่อนแรงได้เนี่ยค่ะก็จะเป็นโรคจากการทำงานที่ท่าทางที่ไม่เหมาะสมนะคะใช้ข้อมือซ้ำๆนะคะซึ่งมันมีหลายอาชีพมากเลยจริงๆนะอย่างเช่นแบบพอนึกถึงปุ๊บเราภาพที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาต้องอยู่ในโรงงานนั้นนานๆ8ชั่วโมงหรือทำโอทีบวกเข้าไปอีกหรืออะไรเงี้ยแต่นึกถึงคนที่ต้องยืนอย่างพนักงานขายอยู่ในห้างใช่ไหมคะแม่บ้านหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะคนขับรถประจำทางคนขับรถสาธารณะอย่างเงี้ยที่แบบการขยับเคลื่อนร่างกายมันมีน้อยมันก็ส่งผลเยอะเนาะใช่ค่ะแล้วก็คนกลุ่มขับรถสาธารณะหรือทำงานในลักษณะแบบนี้ค่ะที่ต้องเป็นประจำเวลาเป็นประจำเขาจะไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายด้วยก็ส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักเกินเยอะอันนี้ก็จะเป็นอีกผลหนึ่งที่ทำให้เกิดตัวโรคเนี้ยได้มากขึ้นเป็นอีกความเสี่ยงนึงเหมือนกันนะคะนี่ขนาดว่ายังไม่ได้คุยว่าคนที่เป็นโรคอยู่แล้วเข้าไปทำงานตรงนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุยตรงนี้เลยแล้วกันว่าถ้าอย่างคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวเองรู้อยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไปอยู่ในโรงงานหรือไปอยู่ในบริษัทในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยที่มันส่งผลกระทบกับตัวเรามันก็จะยิ่งทำให้อาการอาจจะมากขึ้นรุนแรงขึ้นได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม อาจจะไอ้คุณหมอพูดอันนี้รู้สึกว่าแบบตัวเองหรือเปล่าค่ะก็คนเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเขาจะปวดเข่าทั้งสองข้างเวลาขึ้นลงบันไดก็จะปวดนั่งยองหรือว่านั่งพับเข่าก็จะปวดแต่ว่าถ้าเขาต้องไปทำงานที่ต้องยกเคลื่อนย้ายของหรือแม่บ้านอย่างเงี้ยค่ะต้องแบบเช็ดกวาดต้อง
ก้มหยิบของหรือว่าคุกเข่าทำความสะอาดเนี่ยเขาก็จะมีอาการปวดมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงที่ตัวโรคเดิมกับงานเนี่ยมันส่งผลถึงกันนะคะจะทำให้งานเนี่ยจะทำให้อาการของโรคแย่ลงได้มันบวกผสมผสานใช่ค่ะโอ้ถ้าอย่างนี้มันคือบางคนอาจจะไม่มีทางเลือกเนาะคุณหมอเนาะอันนี้เราก็เข้าใจว่าความที่อาจจะทำตรงนี้มันเหมาะสมหรือว่ามันอาจจะแต่ว่าถามว่ามันร่างกายอาจจะไม่ได้สะดวกอาจจะไม่ได้พร้อมแต่ก็ต้องทนแต่ก็ไม่อยากให้เนาะไม่อยากแบบว่าถึงขั้นต้องแบบเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันทำงานต่อไม่ได้อะไรแบบนี้ด้วยนะคะมันก็จริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะอันนี้แล้วนอกเหนือจากที่ว่าทำงานแล้วทำให้เกิดโรคได้กับเป็นโรคอยู่แล้วไปทำงานก็ทำให้แย่ลงกว่าเดิมได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการเปลี่ยนงานไหมหรือถ้าเปลี่ยนงานหรือนั้นมันดีขึ้นได้ใช่ไหมคะถ้าแบบงานนั้นไม่ส่งผลกับโรคที่เป็นอยู่ค่ะถ้าเปลี่ยนงานเนี่ยบางทีมก็มีข้อจำกัดเนาะเรื่องหลายๆอย่างเวลาเปลี่ยนงานอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็ถ้ามีการเจ็บป่วยนะคะคุณหมอทางด้านอาชีววิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีการประเมินการกลับเข้าทำงานนะคะเรียกว่า return to work นะคะก็จะเป็นการประเมินความเสี่ยงนะคะว่าความเสี่ยงของตัวโรคที่เขาเป็นอยู่เนี่ยจะเสี่ยงกับงานของเขาไหมเพื่อนร่วมงานเนี้ยมีผลทำให้จะเกิดอุบัติเหตุไหมและงานเนี่ยมีความเสี่ยงกับตัวเขาไหมทำให้อาการของโรคเขาแย่ลงไหมถ้าประเมินแล้วมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดกับทั้งตัวผู้ป่วยแล้วก็ตัวเพื่อนร่วมงานอื่นๆเนี่ยเราก็จะยังไม่ให้ทำงานนั้นๆอาจจะมีการปรับเปลี่ยนงานเป็นงานที่เบาลงนะคะงานอื่นที่มีความเสี่ยงน้อยลงนอกจากนี้นอกจากประเมินความเสี่ยงเราก็จะประเมินเรื่องของความสามารถของเขาอะค่ะว่าเขาสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนในสภาพร่างกายแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมก็ได้ค่ะเขาสามารถนั่งยองเข่าได้ไหมหรือว่าหยิบของเช็ดของทำความสะอาดได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าถึงขนาดว่าเข่าผิดรูปต้องผ่าตัดหรือยังอันนี้ค่ะเราก็จะมีการประเมินตามสภาพร่างกายของเขาค่ะแล้วก็ประเมินด้วยนะคะว่าเขามีความที่จะอยากที่จะกลับเข้าทำงานมากแค่ไหนทำงานได้กี่ชั่วโมงนะคะจากเดิมอาจจะ8ชั่วโมงแต่ว่าพอมีความเจ็บป่วยแล้วเนี่ยก็อาจจะเหลือแค่2ชั่วโมงทั้งหมดเราเอามาประเมินร่วมกันนะคะทั้งความเสี่ยงนะคะความสามารถในการทำงานแล้วก็ความทนในการที่เขาจะสามารถทำงานได้แล้วก็มาพิจารณาว่าเขาจะสามารถกลับเข้าทำงานได้เมื่อไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็งานลักษณะไหนก็จะมีเกณฑ์อยู่อะค่ะคือเราก็เข้าใจเนาะถ้าหยุดงานไปนานเลยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่าเรื่องของตัวพนักงานนะคะเขาก็อาจจะมีความเครียดด้วยนะคะถ้าหยุดงานไปนานแล้วก็บริษัทเนี่ยก็อาจจะมีความเสียหายเพราะฉะนั้นก็เราก็จะมีการประเมินตามหลักการที่ว่าเพื่อให้พนักงานเนี่ยสามารถกลับเข้ามาทำงานได้ตามความเจ็บป่วยที่เขายังมีอยู่แล้วก็ค่อยๆที่จะฟื้นฟูดูแลรักษาให้หายจนเป็นปกติถ้าเมื่อมีความเจ็บป่วยลดลงจนหายปกติก็ค่อยมาดูอีกทีนึงว่าจะสามารถกลับเข้าไปทำงานเดิมได้หรือยังอย่างเงี้ยค่ะคือแสดงว่าก็ต้องประเมินโดยแพทย์ที่เฉพาะทางด้านนี้เมื่อกี้ได้ยินคุณหมอบอกว่าเป็นเวชศาสตร์อาชีวะเวชศาสตร์อาชีวะเวชศาสตร์แสดงว่าเอาแหละคือก็จะดูโดยรวมของเรื่องของการทำงานเป็นหลักเลยใช่ไหมคะเราไม่ค่อยได้รู้จักกับคุณหมอแนวอาชีวะเวชศาสตร์เลยนะคะถามนิดนึงถามแถมนิดนึงว่าเกี่ยวกับด้านอะไรยังไงบ้างคะในการได้ค่ะก็อาชีวเวชศาสตร์เนี่ยเป็นเวชศาสตร์ป้องกันนะคะแขนงอาชีวเวชศาสตร์ก็คือเป็นดูแลด้านการป้องกันเกี่ยวกับคนในวัยทำงานนะคะเฝ้าระวังป้องกันรักษาฟื้นฟูครบวงจรนะคะจะคล้ายๆกับเวชศาสตร์ครอบครัวทุกคนอาจจะคุ้นกับคำนี้มากกว่าค่ะแต่ว่าทางนั้นเนี่ยเขาจะดูเรื่องของชุมชนเรื่องของชุมชนต่างๆนะคะวัยสูงอายุเงี้ยค่ะแต่ว่าของอาชีวเวชศาสตร์จะเน้นวัยทำงานตั้งแต่15ถึง60ปีหรือ65ปีค่ะเป็นวัยทำงานใช่ค่ะวัยทำงานแล้วก็เราจะมีการเรียกว่า
ค้นหาความเสี่ยงจากการทำงานดูว่าในงานเนี้ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่เรียกว่าwalk through survey สำรวจปัจจัยเสี่ยงในสถานประกอบการดูว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเสี่ยงกับคนทำงานมีปัจจัยอะไรบ้างเช่นเสียงแสงสารเคมีความร้อนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นพวกท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมต่างๆนะคะแล้วก็อันเนี้ยเราก็จะเอามาประเมินดูว่ามีความเสี่ยงระดับไหนจะต้องจัดการยังไงนะคะมาประกอบการวางแผนการเฝ้าระวังป้องกันรวมถึงถ้าเราพบว่ามีคนที่เป็นโรคจากการทำงานนะคะเราก็จะเอาเข้ามาวินิจฉัยนะคะว่าอันนี้เกิดจากการทำงานไหมหรือว่างานเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดตัวโรคหรืออาการผิดปกติเราก็จะมีการวินิจฉัยรักษาต่อแล้วก็ฟื้นฟูนะคะรวมถึงก็กลับมานำเขาเนี่ยกลับมาประเมินการกลับเข้าทำงานเพื่อให้กลับไปทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติค่ะนอกจากนั้นไม่พอนอกจากจะดูแลเป็นบุคคลแล้วก็จะดูแลเป็นในการวางแผนเฝ้าระวังป้องกันทางสุขภาพในกลุ่มคนทำงานเป็นกลุ่มเป็นโรงงานนะคะวางแผนในการตรวจสุขภาพนะคะวางแผนในการเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้คนในองค์กรนั้นหรือคนในกลุ่มอาชีพนั้นนะคะเป็นโรคจากการทำงานต่อไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหดูแลครอบคลุมทั้งหมดนะคะแต่ว่าถ้าอย่างนี้แสดงว่าถ้าสมมติสุริพรจะทำงานในสักที่แห่งหนึ่งเดินไปหาคุณหมอก่อนเลย ว่าเนี่ยจะไปทำงานตรงนี้มันจะมีความเสี่ยงอะไรไหมไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหมคะ ได้ค่ะ ถ้าคุณสุริพรได้เลยค่ะ นะคะเพราะคือบางทีเราก็เข้าไปทำงานแต่พอไปนานๆปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการประกอบอาชีพที่ทำให้เป็นโรคอันนี้ก็คือมาคุยกับคุณหมอได้ถ้าสมมติมันจำเป็นที่ต้องมีการพักงานก่อนรักษาก่อนดูแลก่อนแล้วก็มาคุยกันอีกทีนึงว่าพร้อมที่จะกลับเข้าไปทำงานได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อคนที่ทำงานเองเนาะใช่ค่ะแล้วก็ประโยชน์กับองค์กรด้วยเพราะว่าการที่คนเราเนี่ยคนทำงานเนี่ยมีความพร้อมในการเข้าทำงานก็จะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการหยุดงานลดลงมีการเจ็บป่วยลดลงเนี่ยองค์กรก็จะมีประโยชน์ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็คนงานหยุดงานน้อยลงเนี่ยผลของการทำงานก็จะมีได้ผลเต็มร้อยอะค่ะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุยกันแล้วแบบเอ้ยคนป่วยหรือคนที่มีปัญหาหรืออะไรเงี้ยแล้วทำงานไม่ได้ไม่ใช่นะแต่มันต้องประเมินว่าแล้วมาดูว่าในงานมีอะไรที่เหมาะสมกับคุณไปทำได้บ้างใช่ค่ะระยะเวลาจากเดิมที่เคยทำ OT โอ้จะเป็นจะตายเลยอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะลดจำนวนลงแค่8ชั่วโมงปกติก็พอเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวร่างกายของคุณมันจะแย่ไปกว่าเดิมอันนี้มันคือผลดีต่อสุขภาพด้วยนะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเรนจ์มัน15ไปจนถึง60ปีคือตลอดชีวิตการทำงานของเราเลยยาวๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะบางคนถึง65ปีเลยนะเพราะว่าใช่เดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุเขาก็จะยืดระยะเวลาเกษียณค่ะใช่ทีนี้นอกเหนือจากการที่เป็นเรื่องของทางกายทางกายภาพที่แบบเราอาจจะได้รับผลกระทบหรือเราเป็นโรคนี้แต่ว่าการทำงานเนี่ยมันก็มีเรื่องของเกี่ยวกับทางด้านความรู้สึกเรื่องของจิตใจเหมือนกันเนาะบางงานมีความกดดันสูงบางงานอาจจะมีความเครียดสูงบางงานอาจจะแบบด้วยระยะเวลาที่มันบีบคั้นหรืออะไรมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเริ่มไม่โอเคละหรืออันนี้ก็เป็นผลเป็นถือว่าเป็นอีกอย่างนึงที่นำไปสู่โรคจากการทำงานได้เหมือนกันที่เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะจิตใจใช่ไหมคะค่ะนำมาสู่โรคต่างๆได้เหมือนกันนะคะก็จะมีโรคเครียดจากการทำงานเนี่ยจะเจอเยอะเหมือนกันนะคะเกิดจากการที่ภาระงานเยอะมากนะคะแต่ว่าความสามารถของเขาอาจจะไม่ถึงทำให้เกิดความเครียดนะคะหรือว่าภาระงานเยอะในช่วงเวลาที่จำกัดก็จะทำให้เขามีความเครียดสะสมแล้วพอมีความเครียดสะสมก็จะทำให้เกิดอาการเช่นกังวลนอนไม่หลับประสิทธิภาพการทำงานก็จะลดลงรวมถึงส่งผลให้การทำงานของฮอร์โมนร่างกายนะคะระบบการทำงานของหัวใจหรือว่าสมองเนี่ยลดลงก็จะส่งผลระยะยาวเหมือนกันจากจิตใจส่งผลสู่ร่างกายได้โอ้โหค่ะเดี๋ยวว่างๆไปหานะคะ ความเครียดจากการทำงานมีสูงเลยทีเดียวนะคะเอาอย่างนี้ค่ะท้ายนี้ช่วงท้ายนี้ค่ะเรารู้กันหมดในเบื้องต้นแล้วว่ามันยังไงบ้างแต่ว่าไม่อยากเผชิญไม่อยากเป็นไม่อยากจะอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการอยากทำงานด้วยสุขภาพร่างกายที่
เอาเป็นว่าเราป้องกันตัวเองยังไงดีค่ะก็ป้องกันโดยการที่เราจะต้องดูแลสุขภาพเบื้องต้นของเราเนี่ยให้ดีก่อนนะคะง่ายๆเลยตรวจสุขภาพประจำปีกันหรือยังคะค่ะเป็นคำถามที่คุณหมอถามมาปุ๊บเอ๊ะตอบได้ไหมเนี่ยค่ะเราต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีนะคะแล้วก็มีความพร้อมที่จะทำงานนะคะรวมถึงในงานของเราเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรลองสังเกตดูมีแสงจ้าเกินไปไหมมีเสียงดังหรือเปล่านะคะมีสารเคมีอันตรายหรือเปล่านะคะซึ่งตรงเนี้ยเราเชื่อว่าสถานประกอบการหรือว่าที่ทำงานเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ป้องกันให้เราอยู่ละในส่วนนี้ค่ะเราควรที่จะใส่อุปกรณ์ป้องกันที่ทางโรงงานจัดให้นะคะรวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสความเสี่ยงต่างๆที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการผิดปกติอะไรนะคะเช่นไอเหนื่อยง่ายหรือมีอาการปวดกล้ามเนื้อนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้ค่ะก็ให้รีบรักษาไม่ให้เรื้อรังถ้าผิดปกติเยอะวันสองวันไม่หายเนี่ยควรที่จะดูแลว่าเอ๊ะจะไปโรงพยาบาลไปพบแพทย์ไหมอย่างเงี้ยค่ะค่ะคงไม่ได้มีใครอยากจะแบบไปโรงพยาบาลเนาะมันก็ไม่ใช่แบบว่าวันนี้อยากจะเดินเข้าไปก็ไม่ใช่แต่ถ้าแบบอย่างนี้เนี่ยคือบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะคุณหมอเนาะก็จำเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองนะใช่ค่ะหรือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้สังเกตตัวเองเลยเรามุ่งมั่นกับการทำงานแต่เพื่อนข้างๆเราบอกเฮ้ยช่วงนี้ดูเครียดไปนะเอ๊ะทำไมอยู่ๆดูผิดปกติมีคำถาม4ข้อง่ายๆที่จะเอาไว้คัดกรองว่าเอ๊ะเราเป็นโรคจากการทำงานไหมนะคะอันแรกก็คือมีอาการมากขึ้นเวลาที่เราทำงานหรือเปล่า มีความแตกต่างกันไหมระหว่างที่บ้านกับที่ทำงานอาการที่ทำงานเยอะขึ้นไหมนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมงานเป็นเหมือนเราหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายเลยคิดว่าอันเนี้ยเป็นโรคจากการทำงานไหมตัวเราเนี่ยคิดว่าเป็นไหมถ้า1ใน4ข้อเนี้ยก็น่าจะเป็นโรคจากการทำงานอันนี้จะต้องมาปรึกษาแพทย์ละหรือว่าอาจจะต้องมาดูซิว่าในงานมีความเสี่ยงอะไรนอกจากป้องกันในเรื่องของการทำงานแล้วนะคะพื้นฐานง่ายๆตัวสุขภาพประจำปีแล้วก็ออกกำลังกายทานอาหารให้ครบ5หมู่งดบุหรี่งดแอลกอฮอล์ต่างๆอันนี้ก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงโรคจากการทำงานได้ด้วยค่ะค่ะอันนี้เป็นคำแนะนำดีๆนะคะที่เราเอาไว้ถามตัวเองไม่ใช่เฉพาะโรงงานนะเอาทุกวันเนี่ยที่เราทำงานเนี่ยจริงๆบางอย่างก็ตอบได้บางอย่างก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอชีวรัตน์ค่ะที่มาให้ความรู้กับรายการโรงหมอของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อาหารที่แช่อยู่ในตู้เย็นสามารถยืดอายุไม่ให้บูดเน่าเสียได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะสังเกตอาหารได้อย่างไรแพทย์หญิงกิติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับบางคนเนี่ยเขาก็จะไปซื้ออาหารมาใช่ไหมเพราะว่าอาทิตย์นึงไปซื้อครั้งนึงเพราะว่าเช้าๆขึ้นเขาไม่มีเวลาเย็นลงเขาก็ไม่มีเวลาจะมีเวลาเฉพาะเสาร์อาทิตย์มาถึงก็โยนเข้าไปไว้ในตู้เย็นใช่ไหมคะ พอเช้าหรือเย็นกี่วันก็ตามก็หยิบเอามารับประทานโดยเขาคิดว่าอะไรเขาคิดว่าถ้าอยู่ในตู้เย็นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะยังไม่เสียแล้วก็ยังกินได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุณหภูมิของตู้เย็นนะคะน้องรีมันไม่ได้ช่วยยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียในอาหารหรือว่าไม่ได้ยืดอายุอาหารหรือพืชผักได้ทั้งหมดคือยืดได้บ้างแต่ไม่ได้ยืดได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้ได้ตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นรอไว้ใส่ตู้เย็นไว้ละถึงจะใส่ตู้เย็นพอหยิบออกมารับประทานเนี่ยจำไม่ได้อีกซื้อวันไหนก็ไม่รู้ ก็จะสังเกตอาหารบูดเน่าได้ยังไงเพราะฉะนั้นการสังเกตนะมันก็เริ่มง่ายๆตั้งแต่กลิ่นเนื้อสัมผัสนะคะ พบสิ่งแปลกปลอมในถุงก็เชื้อรานี่แหละ รสชาติเปลี่ยนไปหรือว่านับวันหมดอายุคร่าวๆทีนี้นับวันหมดอายุคร่าวๆเนี่ยอย่างนม นะคะนมโยเกิร์ตอะไรพวกนี้มันมีวันหมดอายุขนมปังแซนด์วิชหรืออะไรที่ร้านสะดวกซื้อใช่หมดอายุแต่บางอย่างเนี่ยมันไม่มีวันหมดอายุไงค่ะก็เลยจะต้องอ่ะบอกว่า7วันเนี่ยทิ้งเถอะบางทีลืมทานไงค่ะสมมุติว่าเราซื้อไว้กะว่าอาทิตย์นี้นะกลับบ้านกับคอนโดเนี่ยก็ซื้อไว้ขอให้ครบอ่ะ
เผอิญวัน 2-3 วันนี้ไปกินเลี้ยงกับเพื่อนอะไรมันก็เหลืออยู่ในตู้เย็นเงี้ยอยากจะเอามารับประทานเงี้ยก็ต้องระวังให้ดี This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.